หลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดเลยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันที่5สิงหาคมส่งผลกระทบทำให้ถนนซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างในพื้นที่ของเมืองเลยและภูเรือค่ะเกิดการทรุดตัวลงไปเป็นทางยาวเนี่ยประมาณ30เมตรลึกลงไป8เมตรด้วยการทางการต้องเร่งปิดเส้นทางแจ้งเตือนประชาชนห้ามสัญจรผ่านเด็ดขาดและทางหลวงหมายเลข21เลยภูเรือในพื้นที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยที่เกิดการทรุดตัวเป็นทางยาวในครั้งนี้ดินใต้ถนนค่ะไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้เนื่องจากว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่5สิงหาคมก่อนจะเกิดการทรุดตัวลงไปหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนำเอาแผงจราจรพร้อมสัญญาณไฟไปปิดกั้นพื้นที่เข้าทำการซ่อมแซมแล้วทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่2ด่านซ้ายค่ะเปิดเผยว่าหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องปริมาณน้ำสะสมได้ไหลมายังจุดก่อสร้างซึ่งกำลังมีการปรับปรุงเส้นทางทำให้เกิดการทรุดตัวของดินเบื้องต้นมีการใช้เหล็กชีทพายปักเรียงกันเพื่อป้องกันการไหลของหน้าดินก่อนจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมช่วงนี้งดการใช้เส้นทางดังกล่าวค่ะส่วนที่ลำปางก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักบนยอดดอยสูงในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยอำเภอแจ้ห่มซึ่งทำให้ปริมาณน้ำป่าเนี่ยหลากลงมาตามลำห้วยแม่ตาแล้วก็ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนริมน้ำมากกว่า10หลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลเมืองมายก่อนจะไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ100ไร่ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำป่าเนี่ยกัดเซาะเสียหายอย่างหนักภายหลังจากที่ฝนหยุดตกระดับน้ำในลำห้วยต่างๆก็ค่อยๆลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติทางการท้องถิ่นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาอีกระลอกเนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะฝนตกหนักในพื้นที่บ้านห้วยพึ่งตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ดินภูเขาไหลลงมาทับเส้นทางระหว่างบ้านห้วยสายขาวและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องทางบ้านห้วยพึ่งถือว่าเป็นครั้งที่4ในรอบสัปดาห์แล้วรถส่งสินค้าจุดผ่อนปรนสินค้าชายแดนเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านได้เนื่องจากว่ายังมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มลงมาทับเส้นทางก็ได้มีการนำเอารถไถพร้อมกับการประสานผู้ประกอบการใช้เครื่องจักรกลดักเข้าไปเร่งเคลียร์เพื่อเปิดเส้นทางแล้วส่วนถ้าไปดูระดับน้ำโขงช่วงไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬค่ะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันละเกือบ80เซนติเมตรเนื่องจากว่ามีน้ำเหนือจากพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายและฝั่งสปป.ลาวไหลลงมาสมทบทำให้ล่าสุดระดับน้ำโขงอยู่ที่10เมตร80เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร20เซนติเมตรแล้วก็ยังมีเศษคอนไม้กิ่งไม้วัชพืชจำนวนมากที่ไหลมากับกระแสน้ำผู้ประกอบการเรือโดยสารระหว่างอำเภอเมืองบึงกาฬเมืองปากสันสปป.ลาวรวมไปถึงแพขนานยนต์ค่ะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องเดินเรือด้วยความยากลำบากระดับน้ำโขงที่สูงขึ้นก็เริ่มหนุนเข้าไปตามลำน้ำสาขาต่างๆอย่างในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬประชาชนกว่า100ครัวเรือนที่ใช้พื้นที่ว่างเปล่าริมแม่น้ำโขงทำการเกษตรก็ถูกน้ำโขงเนี่ยไหลย้อนเข้าไปตามท่อระบายน้ำแล้วก็ล้นเข้าท่วมแปลงข้าวโพดมะเขือเทศมะละกอพืชผักสวนครัวเสียหายไปแล้วบางส่วนต่างก็เร่งเก็บผลผลิตเพื่อหนีน้ำท่วมเอาเท่าที่พอจะเก็บได้นี่ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศในบ้านเราเนี่ยช่วงนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็เลยได้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชนรวมไปถึงพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ